สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดทักษิณแจงภาพฮ่องกงยันเทิดทูนสถาบันทุกพระองค์เหนือกล้าวเหนือกระหม่อมเมื่อวันที่29มีนาคมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพตัวเองและทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีในงานแต่งงานนางสาวแพทองธารชินวัตรที่ฮ่องกงทางโซเชียลมีเดียว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงและใส่ร้ายให้เกิดการเข้าใจผิดโดยทูลกระหม่อมทรงให้เกียรติมาเป็นประธานในงานแต่งงานลูกสาวคนเล็กซึ่งตนได้เชิญแขกที่เป็นเพื่อนสนิทและบุคคลทั้งจากเมืองไทยและต่างประเทศที่คุ้นเคยมาร่วมงานแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีคนนำภาพภายในงานมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองและที่สำคัญคือการนำภาพทูลกระหม่อมมาใส่ร้ายบิดเบือนทำให้ท่านได้รับความเสียหายทูลกระหม่อมทรงพระกรุณาและประทานเกียรติให้ผมเป็นเพื่อนมาถึงวันนี้เป็นเวลากว่า30ปีแล้วผมเทิดทูนท่านเป็นเจ้านายระดับสูงอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าบางครั้งทูลกระหม่อมจะให้ความเป็นกันเองก็ตามแต่ผมก็ตระหนักไม่เคยลืมตัวและให้ความเคารพต่อท่านมาโดยตลอดนายทักษิณกล่าวนายทักษิณกล่าวอีกว่าทูลกระหม่อมทรงใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมานานและมีวิธีปฏิบัติตามธรรมเนียมฝรั่งดังนั้นการพบกันหรือร่ำลากันก็มีวิธีการปฏิบัติแบบฝรั่งการที่มีผู้นำภาพตนกับท่านไปเผยแพร่และมากล่าวหาว่าเป็นการดึงฟ้าต่ำนั้นขอยืนยันว่าตนและทุกคนในครอบครัวมีความจงรักภักดีและเทิดทูนทุกพระองค์ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมมาโดยตลอดเป็นที่น่าสังเกตว่าภาพที่ถูกนำมาเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียในประเทศไทยนั้นไม่มีสื่อมวลชนต่างประเทศนำเสนอไปในทางที่บิดเบือนข้อเท็จจริงแม้แต่น้อยผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์ไปในทางที่เสียหายนั้นเป็นการกระทำโดยไม่รู้ว่ากำลังทำลายสถาบันสูงสุดของไทยทูลกระหม่อมทรงสวดมนต์ทำสมาธิรับสั่งไม่สนใจหรอกใครอยากด่าก็แผ่เมตตาให้เมื่อวันที่26มีนาคมทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งโพสต์ภาพพระพุทธรูปในอินสตาแกรมส่วนพระองค์โดยส่งโพสต์ข้อความว่าสวัสดีวันอังคารค่ะดิฉันเกิดวันพฤหัสไม่ใช่วันอังคารพระประจำตัวของดิฉันจึงเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระที่ดิฉันสร้างเพื่อทำบุญเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เอามาแชร์ให้ดูกันเพราะดิฉันได้สวดมนต์ทำสมาธิเพื่อแผ่ส่วนกุศลและแผ่เมตตาเนื่องในวันเกิดของดิฉันซึ่งใกล้ๆจะมาถึงแล้วในเดือนหน้านี้ดิฉันขอนำบุญมาฝากให้พวกเราทุกคนให้ทุกคนมีความสุขคิดอะไรก็สมปรารถนามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทำมาค้าขึ้นเทินสาธุเอาบุญมาฝากแผ่ส่วนกุศลให้แก่ทุกคนที่กำลังอำนวยพรแก่ดิฉันอนุโมทนาสาธุนะคะเวลาต่อมามีผู้ติดตามอินสตาแกรมรายหนึ่งได้โพสต์กราบทูลตอบว่าสาธุเพคะอย่าใส่ใจพวกพูดไม่จริงมโนไปได้ตลอดซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้ทรงตอบว่าไม่สนใจหรอกใครอยากด่าก็แผ่เมตตาให้ความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้หม่อมเจ้าจุลเจิมกราบพระสยามเทวาธิราชทำเรือล่มก่อนโพสแรงถึงใครภายหลังการเลือกตั้งซึ่งรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการพบว่าพรรคเพื่อไทยได้ส.ส.แบบแบ่งเขตมาเป็นลำดับที่1จำนวน137เขตตามมาด้วยพรรคพลังประชารัฐที่ได้97เขตพรรคภูมิใจไทย39เขตพรรคประชาธิปัตย์33เขตและอนาคตใหม่30เขตนั้นโดยบรรยากาศภายหลังการเลือกตั้งยังคงมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลการเลือกตั้งในโลกออนไลน์อยู่อย่างต่อเนื่องรวมทั้งจับตาการตั้งรัฐบาลในวาระต่อไปโดยล่าสุด
พบว่าหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลได้โพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวถึงประเด็นทางการเมืองว่าตกลงเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลใช่หรือไม่ก่อนที่ในวันนี้จะโพสต์ข้อความอีกครั้งว่ากราบพระสยามเทวาธิราชที่เดินบันดาลให้เรือล่มก่อนออกจากฝั่งไม่เช่นนั้นประเทศเราคงจะได้เจ้าหญิงแสนหวีปลายหวีเหี่ยวมาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งล่าสุดไม่สามารถดูโพสต์นี้ได้ใน Facebook อีกต่อไปโพสต์นี้อาจถูกลบออกหรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของโพสต์นี้อาจเปลี่ยนไปผบ.เหล่าทัพเรียงแผงแถลงหลังถอดทักษิณศิษย์ดีเด่นโรงเรียนนายร้อยเหตุจับจวงไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงผู้บัญชาการทหารสูงสุดยันไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ฮ่องกงเรียกคืนรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นทักษิณซัดจับจวงไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงชี้คนไทยทั้งทหารตำรวจมีหลักปฏิบัติความจงรักภักดีต้องรู้ระมัดระวังเมื่อเวลา 13:00 นของวันที่28มีนาคมภายหลังการประชุมผู้บัญชาการทางทหารซึ่งมีผบ.เหล่าทัพและผบ.ตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุมที่กรมทหารราบที่11มหาดเล็กรักษาพระองค์โดยพลเอกพรพิพัฒน์เบญศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารมีมติถอดชื่อนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีออกจากการเป็นศิษย์เก่าดีเด่นและเรียกคืนรางวัลเกียรติยศจากดาวที่ได้รับเมื่อปี2534ว่าถือเป็นมติที่ประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารมีผู้แทนจากรุ่นต่างๆเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการถือเป็นเรื่องภายในซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลเกียรติยศผู้รับต้องรักษาเกียรติไว้ถ้ามีข้อมูลในทางใดที่ผู้รับไม่สามารถรักษาเกียรติไว้ได้ก็ต้องเรียกคืนส่วนสาเหตุในการเรียกคืนรางวัลนั้นสื่อมวลชนและคนไทยอาจทราบข้อมูลตรงนั้นจากเว็บไซต์และโลกโซเชียลแต่สิ่งที่รบกวนจรรยาบรรณและหลักนิยมของทหารคือการใดก็ตามที่เป็นการจับจวงไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำตรงนั้นก็ถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจซึ่งมีช้ามีเร็วได้เป็นเรื่องปกติอยู่ที่ว่าช่วงใดที่เราจะดำเนินการต้องดำเนินการให้จบกระบวนการขั้นตอนไปอย่างไรก็ตามพลเอกพรพิพัฒน์ปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ฮ่องกงเป็นเรื่องทั่วไปเมื่อข้อมูลมาถึงจุดหนึ่งที่ต้องดำเนินการอย่างไรเราก็เลือกระยะเวลาที่เหมาะสมไม่อยากให้ส่งผลกระทบไปเรื่องในการเมืองส่วนกรณีของนายทักษิณเป็นครั้งแรกหรือไม่นั้นส่วนใหญ่ผู้ได้รับรางวัลเขารักษาเกียรติแห่งรางวัลนั้นไว้ได้ทุกคนโดยศิษย์เก่าเตรียมทหารเป็นทหารและตำรวจซึ่งเช่นเดียวกับคนไทยทุกคนที่มีมาตรฐานทางจริยธรรมโดยเฉพาะมาตรฐานในความจงรักภักดีซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่เรายึดถือจะรู้และระมัดระวังไม่ล่วงเกินทางใดทางหนึ่งผู้ใดล่วงละเมิดล่วงเกินอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าไม่รู้ว่าอะไรสูงอะไรต่ำมาตรการทางใดทางหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานที่คนไทยทุกคนพึงปฏิบัติบิ๊กป้อมแจงถอดชื่อทักษิณศิษย์เก่าดีเด่นเตรียมทหารเป็นไปตามขั้นตอนประวิตรปัดตอบปมถอดชื่อทักษิณออกจากศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเตรียมทหารเมินอดีตนายกรัฐมนตรีขอเป็นกองเชียร์ฝ่ายประชาธิปไตยย้ำต้องรอกกต.นับคะแนนเรียบร้อยก่อนเมื่อเวลา 9:30 นของวันที่28มีนาคมที่กระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารมีมติถอดชื่อนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีออกจากศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเตรียมทหารพร้อมทั้งเรียกคืนรางวัลเกียรติยศจากดาวว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของคณะกรรมการส่วนกรณีนี้จะทำให้สถานการณ์ย่ำแย่ขึ้นหรือไม่นั้นตนไม่ทราบเมื่อถามว่ามีหลายฝ่ายมองว่าเป็นเรื่องที่นานมาแล้วทำไมจึงเพิ่งจะมาดำเนินการในขณะนี้พลเอกประวิตรกล่าวว่าตนก็ไม่ทราบเรื่องนี้ต้องไปถามคณะกรรมการ
เมื่อถามว่าการที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวระบุรู้สึกดีใจกับประเทศไทยที่ฝ่ายประชาธิปไตยรวบรวมเสียงได้เกินครึ่งหนึ่งของที่นั่งในสภาพร้อมขอเป็นเพียงกองเชียร์ให้ประเทศกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยพลเอกประวิตรกล่าวว่าขณะนี้การนับคะแนนยังไม่เรียบร้อยต้นถามว่าจะไปจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างไรต้องรอให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นับคะแนนให้เรียบร้อยก่อนซึ่งหลังวันที่9พฤษภาคมค่อยว่ากันส่วนกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการที่กกต.ไม่เปิดเผยผลคะแนนการเลือกตั้ง 100% ถูกมองว่าไม่โปร่งใสพลเอกประวิตรกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องไปถามกกต.ผู้สื่อข่าวถามว่าการทำงานของกกต.จะกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศหรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่าไม่เกี่ยวเพราะเป็นเรื่องของกกต.ขณะนี้กกต.ก็ตอบทุกอย่างอยู่แล้วต้องไปฟังเขาเองส่วนสถานการณ์ในขณะนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงทางเรื่องการเมืองและกระแสในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะการล่ารายชื่อถอดถอนกกต.ออกจากตำแหน่งเมื่อถามว่ากระแสในโซเชียลมีเดียจะรุนแรงขึ้นหรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่าไม่มีและเชื่อว่าสามารถควบคุมได้ส่วนกระแสจะย้อนกลับมาที่คสช.และรัฐบาลหรือไม่อย่าคิดกันไปเองเพราะคสช.กับรัฐบาลไม่ได้ทำอะไรเลยสำหรับกรณีที่พรรคการเมืองออกมาระบุว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยมองว่าเป็นการแบ่งฝ่ายหรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่าเรื่องนี้นายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐได้ตอบคำถามไปแล้วเมื่อถามย้ำว่าจะเป็นการสร้างความขัดแย้งแบบซ้ำซากหรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่าไม่มีเมื่อถามถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ออกมาบอกว่าสบายใจแล้วพลเอกประวิตรสบายใจหรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่าสบายใจและไม่มีอะไรเพราะตนไม่ได้ทำอะไรเมื่อถามว่าอยากฝากอะไรถึงประชาชนพลเอกประวิตรกล่าวว่าจะฝากเรื่องอะไรเพราะทุกอย่างขอให้รอวันที่9พฤษภาคมขณะนี้ก็มีความปรองดองกันอยู่แล้วถือเป็นเรื่องธรรมดาของการเลือกตั้งขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและไทยรัฐและมติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ